แพนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับเบาเนื้อสาวอีสานพักกินพักเที่ยวนี่โอเคเขาอาจจะเห็นเบาเนื้อสาวอีสานมันดูแปลกมันน่าสนใจเนาะดูห่างจากเนื้อสาวอีสานด้วยดูห่างจากปั่นจักรยานครับแต่วันนี้เดินว่าคนร่างกายเวลาก่อนจะพาสาวอีสานไปโรงพยาบาลสาวอีสานเย็นหน่อยนิดพาสาวอีสานไปเอายาความดันครับแล้วก็สาวอีสานเป็นไข้จะได้เดินไก่เตอร์ไปเดี๋ยวสั่งเลยร้อนก็ร้อนไม่ต้องเลยแป้งไหนสั่งนะซอสพริกซอสพริกก็ได้คุณนะครับเด็กเวียนไปชนีพี่น้องเอ้ยเพื่อการกับประเทศไทยเนาะบิดตะพื้นตะพื้นเนี่ยเกาหลีมันที่เสียอย่างนึงดิอันนี้โบสถ์นะสั่งโน่เสียอย่างรถในบ้านบ่ได้เนาะพื้นที่คนมีพื้นที่บ่ได้จอดแค่นี้ตากแดดตากฝนตากหิมะไปได้นะแต่บ้านเพื่อนรถมันถือเลยเนาะคือประเทศไทยเนาะเกาหลีเขาผลิตรถยนต์เองเนาะจ้ะคือบ้านล่ะเขาบ่รักษารถเป็นใดถ้าเป็นแบบนี้เป็นบ้านเนาะเป็นบ้านแล้วถ้าเป็นแบบนี้นี่ถ้าเป็นบ้านเฮาจะเรียกว่าหอพักก็ก็อพาร์ตเมนต์เด้อจ้ะอันนี้มันสองห้องนอนคนเดียวเนี่ยจะว่าคอนโดก็บ่แม่นถ้าเป็นบ้านประเทศไทยเฮาอาจจะเป็นคอนหนึ่งก็อพาร์ตเมนต์นะครับเนาะถ้าแบบอพาร์ตเมนต์ไอ้นี่ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกันแต่เป็นอพาร์ตเมนต์ชุนหรูหน่อยนึงแล้วถ้าเป็นคอนโดอีกเป็นแบบพุ่นก็ถึงสูงหมดนะนะสาวๆอืมพอนะปลูกขิงแตงแตงโอ้นี่ขิงคือบ้านเฮาเลยพวกพริกน้องเอ้ยนะเพิ่นมีสวนมีหยังได้นี่ต้นน้อยเดี๋ยวน้อยบักหลายแต่พวกนี้ก็เป็นบ้านเนาะถ้าถามมาฮ้อนบ่ฮ้อนอยู่ในใจฮ้อนนี่ครับรถเพิ่นก็จะจอดข้างทางใช่มั้ยเลยเหมือนในกรุงเทพฯสาวๆเออในกรุงเทพฯเออเหมือนในกรุงเทพฯบ่เกาหลีเนี่ยถึงเพิ่นมีพื้นที่หลายปานใดก็สร้างจังเพิ่นสิบ่เฮ็ดบ่ค่อยเฮ็ดโรงจอดรถไว้ในบ้านเป็นหยังก็เพิ่นต้องใช้บ่ค่อยรักษารถเท่าไหร่โอ้บ้านเพราะว่ารถบ้านเพิ่นมันถูกถูกเพิ่นผลิตในประเทศเพิ่นเองเนาะจ้ะเพิ่นได้ซื้อรถนําเข้าคือบ้านเฮาแม่นอยู่ตากแดดตากฝนตากหิมะไปทั่วประเทศอือน่าสนใจบ้านโอ้เห็นอย่างนี้มั้ยงานเนาะอย่ารวยกันนะสาวๆเนาะพี่น้องเอ้ยเขาเห็นไม่ติดชั่วโมงเขาขี่รถจักรยานมาชั่วโมงผู้บริหารอันนี้เป็นอาชีพของคนแคร์สำหรับที่เพื่อนผมมีเวทีการที่เพื่อนมีการมีงานทำเนาะสาวๆเนาะโอ้แต่ไงเราไม่มีรถจอดรถเลยนี่รถติดกล้องวงจรปิดวัดเลยพี่น้องคือพื้นที่เหมือนหนึ่งก็สาวๆเหมือนหนึ่งครับกรุงเทพบ้านเฮาเลยนะเพราะนี่เฮาคืออยู่ในเมืองเนาะคือว่าเพราะต้นพริกอยู่ที่คุณผู้คนพี่น้องต้นพริกอยู่บนหลังคาลูกนะเพราะว่าบ้านเพิ่มไม่ได้ถือดิว่าบ่ให้เหยียบหัวพ้นอย่างสินะบ้านเฮาน่ะเอาเสื้อผ้าไปตากเทิงกันเดี๋ยวนี้บ่สาวซั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ละนี่ละเอ้าโอ้ซอยนี้มาลมเย็นเถอะสาวซั่นเฮ้ซอยนี้สะอาดสะอ้านดีใบปิวเพิ่นใบปิวแต่ว่าซุปเปอร์เพิ่นมาติดทึกชึกถ้าเฮามาติดสิเฮาเลือกซื้อเอามีหลายอยู่ใกล้มังใดก็ไปมังหั่นพ่อน้องพี่น้องเอ้ยหน้าบ้านมีจะผักกินเด้อจ้ะหรือแค่นี้เพิ่นก็มีประโยชน์ของเพิ่นแล้วอันนี้เนี่ยคือต้องคือนายจึงใช้ว่าเขาจะมันกินได้เด้ที่เพิ่นล่างใส่กับชูจังอันนี้ก็ภาพใบงาเนี่ยเนาะใบงาสีม่วงมันนี่ก็กินได้เลยสั้นๆได้ใช่ใบงาสีม่วงกับนี้เห็นอยู่เพิ่นมีกล้องมือที่พี่น้องเลยเขาจะไปดิดเด็ดของเพิ่นมาได้เลยไปเด็ดหน้าบ้านของเขามาได้เลยแตะมาได้เลยแตะมาได้เลยเขาที่เห็ดอย่างกระชากอือเพราะว่าบ้านเพิ่นมีกล้องวงจรปิดนี่ครับเพื่อจะมีกล้องวงจรปิดที่อยู่เห็นเขาเนี่ยแหละกล้องวงจรปิดใกล้ๆรถไฟดำๆน่ะบ้านเพิ่นน่ะปัดถูสายสานพักอย่างก็ พักภูเขาพักภูเขาพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นภาคกลางเขาเอิ้นพักภูเขาถ้าเป็นภาคเหนือเอิ้นพักข้าวตองพักข้าวตองที่กินกับลาบเนี่ยจ้ะเด็ดเกาหลีเพิ่นบ่กินเด้เด็ดมาได้นะครับเขาจะไปเด็ดของเพื่อนเขาจะไปเด็ดแค่มือเด็ดมาดมก็ได้แล้วเขาจะไปเด็ดของเพื่อนแต่เกาหลีเพื่อนมีคนจะมีกล้องพี่น้องนี่มีกล้องทุกหลังคาเขาขอซื้อมาสาวใหญ่เฮ้ยสาวใหญ่บอลคนที่บ้านอยู่ทุกคนกับเขาก็ไม่ได้ดูทุกแต่เขาอยากกินนะเขาบอกกูอยากกินหน่อยสิจ้ะไปเฮ้ยสาวใหญ่เออเขารถประมาณสิบอลเป็นยังเขาโซนเขาได้ประกันด้วยว้าวบอลหัวหน้าผมแค่เดินข้ามเหนือทางมาลายรถแค่ซนหกบับถือบับถือว่าซนจนแข้งขาหักนะครับแค่จูบคนห้องก็จูบภาษากลางภาษาจันเนาะแค่จูบหัวเข่าแค่จูบหัวเข่าซื้อพี่น้อง
ลูกคนนั้นได้ใจค่ะโรงพยาบาลให้หัวหน้าเบาเหนือ3ล้านนะครับแล้วก็ผิดเนาะแล้วค้าจะเล่นโทรศัพท์ค้าเล่นโทรศัพท์แล้วก็มันเปลี่ยนไฟเขียวของรถข้ามถนนนะพี่น้องเราก็เปิ้ลมันเป็นทางมาลายนะอุ๊ยพอดีสุดพาคนท้องไปโรงพยาบาลไปฝากท้องครับแล้วก็อย่างก็สาธารณ์3ล้านนี่ก็เกือบเป็นแสนบ่เนาะนะครับนอนโรงพยาบาลเดือนนึงเอ้าพี่น้องคิดเบิ่งเอ้าทางที่บ่ได้เจ็บในหยังนอนอย่างสั่นแล้วครับเขาจะไปเตะเพื่อนคนเกาหลีนี่เนาะสาธารณ์เนาะกฎหมายบ้านกฎหมายมันแฮงแต่มันก็ดีเด้เฮ็ดให้คนที่บ่ดีกลายเป็นคนดีได้หลายอือก็คือบ้านเฮาแล้วก็ดีอย่างนึงพี่น้องถ้ามีปัญหาอย่างนี้เพิ่นจะตีกันเด้พี่น้องให้เพิ่นแข่งนะโอ๊ะจะเอาแล้วอบซนกันแบบเขาไปพักจังซี่ผมได้พักเหมือนนักฟุตบอลน่ะพักพักคือล่มหน่อยนึงนี่ผิดเลยสมมุติอยู่ที่เขาตั้งใจก็ตั้งใจล่มเฮาก็ผิดเลยพี่น้องเอ้ยคือเฮาลงมือก่อนโอ้บ่ฮ้อนนี่อากาศเย็นดีๆจ้ะบ่หั่นฮ้อนอยู่เด้เห็นอยู่เมื่อวานฝนตกสาวๆเนาะโรงพยาบาลสาวอีสานนี่เบาเหนือก็สาวอีสานจะมาทุกๆ2เดือนทุก2เดือนแต่ถ้าไข่ก็จะเป็นได้มากับมาก่อนถ้าไข่ก็มาก่อนแต่ถ้าเอายาความดันก็มาเจอหมอมาตรวจสุขภาพวัดความดันนี่ก็คือ2เดือนมาครั้งนึงแต่ที่จริงเพิ่งให้เดือนนึงมาเทื่อนึงบ่คือบ้านเฮาที่บ้านเฮาอยากความดัน6เดือนมาเทื่อนึงพุ่นเด้อือแต่อยู่นี่สาวอีสานพอขึ้นว่าพอไป2เดือนได้บ่จ้าแล้วก็ว่าโอเคโอเคพูดอะไรสาวอีสานลงไว้สาวอีสานเฮ้ยกระดันมันนี่ดีกว่าเอาอยู่มาไม่ลงไปอยู่พุ่นชอบในตู่มืออีกแล้วพี่น้องเอ้ยรถก่อสะแต่ถ้ารถคันสีเหลืองครับคืออย่างแท็กซี่นี่คือรถฝึกครับเปิดเอาไปฝึกครับแต่มันจะมีใบขับขี่เขาเลยนะคุณล่ะบริษัทนั่นร้านพิซซ่าไหมแหละชนปินพิซซ์ปีป้าเหม็นเหม็นพวกผมก็ซื้อพวกเนี่ยอ๋อจะไปร้านนี้หน่อยบ้านมันก็ไปร้านขายโคเด้งนะแม่นบ่เออเก่งเล่าโคเด้งอ่ะโคเด้งกับตะบุกนี่ครับเพิ่นมีไฟแดงคนข้ามสิเฮาข้ามไปเกิดรถมาชนเฮาผิดเด้ไปบ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังดูนี่ว่าหั่นมันแม่นว่าเฮานี่นะครับเฮาต้องรอไฟที่เป็นรูปคนนะเป็นสีเขียวกันเนาะสาธารณะเนาะเดี๋ยวนี้มีเกือบทั่วทุกๆทั่วโลกแล้วสาธารณะโลกละพอเด็กน้อยต้องใช้รถใช้หยังแล้วร้านนี้ร้านขายขนมปังแพงเลยเด้เคยมาไทยครั้งนึงเกาหลีปีนี้แป้งขึ้นราคาได้จ้ะอย่างอื่นลดราคาแต่แป้งขึ้นราคาเป็นขนมปังขนมปังทอดอย่างเงี้ยขึ้นราคาเท่าโตเลยไหนก็ว่าจากเมื่อก่อนเฮาซื้อขนมปังแค่ชิ้นละ700 800เดี๋ยวนี้เป็น 1,000 2,000 3,000เลยได้จ้ะปีนี้มันอันนี้พ่อมันสาธารณรัฐบาลบ้านเขานี่เพิ่นตั้งกฎหมายมาว่าว่าทุกครบ1ปีจะขึ้นเงินเดือนค่าแรงให้พนักงานให้คนใช้แรงงานค่าแรงขึ้นครั้งละทุกปีครับขึ้นทุกปีเลยบ่คือบ้านเฮานี่ว่าเนาะแล้วเกิดประจับพอดเกาหลีเพิ่นบ้านเฮาต้องมีการประท้วงกันนั่นแหละกันนี่อันนี้คือโรงพยาบาลที่สาวชานจะมาสาวชานเนาะเพิ่นเริ่มที่บ่ายโมงครับเดี๋ยวนี้อะไรนี่บ่ายโมงเออเปิดพิษบ่ายโมงถึงบ่ายสองช่วงบ่ายน่ะเออแล้วก็เบาเหนือสาวชานมาบ่ายโมง41เนาะไปยื่นบัตรยื่นอย่างไว้ก่อนเออแต่ขึ้นไปข้างบนในไทยมาได้สาวชานเนาะครับก็เดี๋ยวติดตามต่ออีกเนาะไปสาวชานขึ้นหาหมอก่อนไปตรวจเสร็จก็ได้ใบนี้มาเนาะสาวชานเนาะแล้วยาเพิ่นก็จัดยาให้เฮานี่ครับเป็นยาแก้ไข้พร้อมพี่น้องเอ้ยสาวชานได้ฉีดยาเข็มนึงได้ฉีดยาเข็มก็อย่าคนแบบว่าใครแต่ได้แต่พ่อก็ลงไปเอายาเพิ่นลูกสาวสามแม่นบอกเพิ่นก็ให้ใบนี้มาครับแต่เขามีใบนี้ไปซื้อยาก็ลำบากนะยาคอนดอนมันก็บ่ให้เหมือนบ้านเขาละคือให้แก้ไข้ธรรมดาได้อืมนี่ได้ยาหลายๆครับพี่น้องเอ้ยทุกครั้งจะได้แต่60เม็ดเนาะครับคุณหมักร้านยามันก็จะอยู่ข้างหลังนี่เลยสาวสามก็เอานั่นไปยืนไปยืนแล้วก็นั่งรอเนี่ย
กี่มุดไปใส่ก็มันหมดไปหมื่นอีก 11,600 แล้วก็ไปบอกทั้งโลกเป็นบ้านเขาก็บ้านชี้ร้อยกว่าบาทนี่ชี้ร้อยโอ้ถึงถึงเก้าร้อยกว่าโอ้สามร้อยสามสี่อันยาวมากต้องหันล้อครับเนี่ยตรงนี้ขายทุกอย่างครับร้านยาแต่ถ้าเป็นยาสีฟันเดี๋ยวเอามาซื้อเองได้เลยเป็นยาแก้ไข้ให้ก่อนมาซื้อเองได้ครับแต่มันถ้าเป็นยาเฉพาะทางสายสารมันนี่นะครับเอายาความดัน2เดือนแล้วก็มาฉีดยาเข็มหนึ่งแล้วแบบคนยาแก้ไอแก้ที่คอหรือเมายาแก้ไข้ไม่ได้ยังเยี่ยมโรงพยาบาลไม่ปิดแล้วก็รอเป็นห้องเชื้อว่านะครับเอาแบบยาความดันเฮ้ยบอกเขาว่ายาอย่างก็ยาเหมือนกัน네좋대요정신력이달라요 、네、아침점심저녁써있는대로밥먹고서물로드시고요먹은다음에기침간의시럽이에요이것도하나씩짜서드세요감기약이아니감기약은3일분나왔습니다네ค่ายาอีกเท่าไหร่ก็40,000ไปเลย40,000-40,500แต่ได้ไม่ได้เซลน่าเป็นการตรงไปร้านถือซวยเท่านั้นเนี่ยพอมันมีอะแค่ไฟนี่มีดิค่ะจริงเดี๋ยวมันรู้มันถึงเลขเอาไปใช่ไหมครับนี่หืมค่าเงินค่าหาหมอวังหันหมื่นเอ็ดอค่าหาหมอวังหันหมื่นเอ็ดเป็นเงินไทยกับประมาณถ้ารวมกันรวมกันมื้อนี้หมื่นเอ็ดห้าหมื่นเกือบ60,000เนี่ยเกือบ60,638 1,600-1,700เนี่ยนะครับมามื้อนี้นะไม่เกี่ยว1,600-1,700ถึง 1,600-1,700 บาทไทยทองอะไรแบบนี้แม่นอยู่แม่นอยู่คือว่าต้นใหม่ยังต้องลดน้ำแม่นคนเราก็ต้องมีซึกหรอคนก็ต้องมีซึกหรอก็ต้องพ่นดินต้องใช้ดินปุ๋ยคือเพิ่นว่าได้จ้ะนี่เปิดกระดาษยามาเพิ่นเขียนบอกเขานะครับเพิ่นเขียนบอกเขากินวันละตัวเดย์อันนี้นะอันนี้เป็นยาแก้ไอรสชาติคือประเทศไทยเฮาเลยเด้อเนี่ยยาแก้ไอเนี่ยมียาแก้ไอเนาะเด็กไอ้กินมื้อละ2หรือว่ากินทุกคําหลังอาหารทุกหลังอาหาร3เวลาคือกันสิอันนี้ก็ยาความดันอันถ้าผู้ใดเว้าภาษาเกาหลีก็บ่ได้ก็บ่ได้ยากได้จ้ะเพราะว่าเภสัชกรเว้าภาษาอังกฤษได้หมดเลยเพิ่นก็จะเขียนเพิ่นถามว่ารู้ภาษาเกาหลีบ่ถ้าบ่รู้เพิ่นเขียนภาษาอังกฤษครับเอาไว้ติดตามคลิปหน้าสาธารณเนาะคลิปนี้ก็ถ่ายคลิปเหมือนเดินออกมาเดินออกมาได้ครึ่งทางแล้วแม่ก็ออกมามาหาหมอมาตรวจยาไทยง้อคนเท่าไหร่ก็ชีวิตประจำวันของการใช้ชีวิตอยู่เกาหลีของมาหนุ่มสาวๆเนาะสาวพี่เขาที่ต่างคิดแล้วเนาะตัวพี่มาข้าวพี่เป็นตระยะตรงใจว่าคือไม่ใช่ชีวิตอยู่เกาหลีแบบใดถ้าไม่สบายไม่อย่างไม้เฮ็ดจังใดเลยถ่ายคลิปไปง่ายโรงพยาบาลบ้านเพิ่นมันเป็นโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ที่อยู่ในตัวเมืองแท้ๆแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลน้อยๆที่คือเป็นคลินิกบ้านเฮานั่นหลายโพดแม่นอยู่ให้เบิ่งสัญลักษณ์กากบาทสีเขียวคือบ้านเฮานั่นแหละคือนั่นเลยครับไว้ติดตามคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด
ติดตามกดติดตามเพลงไว้ใจบรรณาสถานนั้นเด้อครับติดตามคลิปหน้านะครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีท้องมีความสุขในทุกๆวันนะคะครับสวัสดีครับผม